สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมบางส่วนผสมช่วงนี้เนี่ยเองกำลังพัฒนาสูตร Hair Care อยู่หลายสูตรเลยนะครับก็เลยได้มีโอกาสศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับรากผมเส้นผมแล้วก็การทำงานของส่วนผสมต่างๆเยอะมากเลยได้พูดคุยกับเอ็กซ์เพิร์ทเกี่ยวกับเส้นผมจากทั่วโลกเลยนะครับและตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโมเมนต์เบิกเนตรกับตัวเองเยอะมากได้แต่คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยวงการ Hair Care มันมีการตลาดขายฝันขายข้อมูลผิดๆพอๆหรือว่าเยอะกว่าวงการสกินแคร์ซะอีกวันนี้เนี่ยอิงมาพร้อมแรงผลักดันสุดๆเพื่อใช้งานวิจัยแล้วก็วิทยาศาสตร์ล้มล้างความเชื่อผิดๆ31อย่างเกี่ยวกับ hair care ที่วงการผู้ผลิตเนี่ยไม่อยากให้คุณรู้เป็นสิ่งต่างๆที่บอกเลยว่ากำลังทำให้ผมของคุณแย่กว่าเดิมร่วงกว่าเดิมพังกว่าเดิมอยู่อย่างเช่นเป่าใดหรือว่ารอให้ผมแห้งอันไหนดีกว่ากันสระผมทุกวันแล้วหัวจะมันกว่าเดิมไหมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันโรสแมรี่ช่วยผมร่วงได้จริงหรือเปล่าเตรียมสมุดจดให้พร้อมแล้วรีบไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอิงจะไล่ความเชื่อจากระดับง่ายไปยากนะครับจะได้ค่อยๆให้ความรู้เกี่ยวกับ hair care ตั้งแต่101ของ beginners ไปจนถึง401สำหรับ advanced user เลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามกดข้ามนะครับเพราะว่าความรู้มันจะต่อยอดไปเรื่อยๆมาเริ่มเข้าคลาส hair care 101กันเลยความเชื่ออย่างแรกนะครับปล่อยให้ผมแห้งเองดีกว่าใช้ไดเป่ามีงานวิจัยนึงเขาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับว่าการทิ้งให้ผมแห้งเองกับการใช้ไดเป่าอันไหนดีกว่ากันเขาพบว่ายิ่งเราใช้ไดใกล้ผมเท่าไหร่หรือว่าพูดง่ายๆว่าใช้ความร้อนมากเท่าไหร่เนี่ยชั้นคิวติเคิลหรือว่าชั้นนอกของเส้นผมก็จะมีความแตกหักมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดทิ้งให้ผมแห้งเองโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็พบว่าเส้นผมมีความบวมน้ำนานจนเกินไปซึ่งเข้าไปทำลายชั้นเซลล์เมมเบรนคอมเพล็กซ์หรือว่าชั้นในของเส้นผมได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องคอยชั่งหรือว่าหาสมดุล นะครับระหว่างการเป่าผมให้แห้งเร็วๆกับการทิ้งไว้ให้ผมมันเปียกนานๆนะครับเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถทำให้ผมพังได้ทั้งคู่เลยซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยเขาก็หาสมดุลนี้มาให้แล้วอยู่ที่การใช้ไดประมาณ15เซนจากเส้นผมเพราะว่าจะได้ความร้อนประมาณ47องศาเซลเซียสนะครับเห็นได้ไหมว่างานวิจัยแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยตอบได้ทุกคำถามจริงๆแค่ต้องอ่านจนตาแฉะนะครับความเชื่อต่อไปนะครับใช้แชมพูสระผมทุกวันทำให้ผมร่วงดังแขแย่กว่าเดิมจริงไหมไม่จริงนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยแชมพูคืออะไรแชมพูคือผลิตภัณฑ์ที่มีสารทำความสะอาดหรือว่าเซอร์ฟักเทนส์นะครับซึ่งเขามีหน้าที่เป็นนาตาชานะครับเป็นสายสืบคอยจับทุกอย่างที่เป็นน้ำมันบนหนังศีรษะของเราแล้วก็กำจัดมันซึ่งหนังศีรษะของเราเนี่ยจริงๆนะมันคล้ายกับผิวของเรามากๆเลยมีท่อคอยส่งต่อน้ำมันหรือว่าซีบัมขึ้นมาด้านบนนะครับซีบัมพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่คอยกำจัดมันเนี่ยมันจะเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียฝุ่นเหงื่อแล้วก็เชื้อโรคต่างๆนะครับที่จะสามารถนำไปสู่การระคายเคืองการอักเสบแล้วก็ผมร่วงกับรังแคที่แย่กว่าเดิมซึ่งแต่ละคนก็ผลิตซีบัมไม่เท่ากันเลยนะครับบางคนอย่างอิงเนี่ยผลิตเยอะมากต้องสระผมทุกวันบางคนอาจจะผลิตน้อยก็สระอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งได้เอาเป็นว่าไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะครับให้สระผมทุกครั้งที่ผมรู้สึกมันเพราะการไม่สระบ่อยๆตั้งหากทำให้รังแคแล้วก็ผมร่วงแย่กว่าเดิมนะครับต่อไปสระผมทุกวันทำให้ผมมันกว่าเดิมจริงหรือไม่วันก่อนเนี่ยเองได้ไปฟังพอดแคสต์ของผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับดร.เฮลีนเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่า R&D เกี่ยวกับเส้นผมมี PhD ทางด้านการทำแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์เลยเองขอไม่ลงลึกมากละกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยดร.เฮลีนเขาบอกว่าร่างกายของเราจะผลิตซีบัมหรือว่าความมันออกมาทุกครั้งที่มันเซนส์ได้ว่าหนังศีรษะขาดความมันแต่มันจะผลิตออกมาในปริมาณเท่าเดิมทุกครั้งนะครับอ่ะสมมติว่าอิงสระผมแล้วก็กำจัดความมันออกไปในปริมาณ x ร่างกายก็จะเซนส์ได้แล้วก็ผลิตความมันออกมาในปริมาณ x เท่าเดิมไม่ใช่ x บวก1นะครับแปลว่าสระผมทุกวันไม่ได้ทำให้ผมมันขึ้นในระยะยาวนะครับใครอยากฟังคำอธิบายเต็มๆนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของการคำนวณ surface tension หรือว่าแรงตึงผิวเนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไปโพสต์ของดร.เฮลีนไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับต่อไปสระผมทุกวันแล้วเส้นผมจะแห้งหรือไม่ถูกต้องครับอย่างที่อธิบายไปเลยเนี่ยแชมพูเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยต่อสุขภาพหนังศีรษะแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมสุขภาพของเส้นผมของเราด้วยนะครับ surfactants หรือว่าสารทำความสะอาดในแชมพูเนี่ยเขาไม่มีระบบแจ้งเตือนนะครับว่าอะไรคือความมันบนหนังศีรษะที่เราต้องกำจัดและอะไรคือ lipids หรือว่าไขมันดีๆในเส้นผมที่เราต้องเก็บรักษาไว้มันจะกำจัดทุกอย่างนะครับทำให้หลายๆครั้งเนี่ยการสระผมยิ่งบ่อยทำให้เส้นผมยิ่งแห้งแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องโฟ
กัสกับการสระผมหรือว่าการใช้แชมพูแค่ตรงบริเวณหนังศีรษะเท่านั้นและถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็พยายามเลือกแชมพูที่มีความอ่อนโยนนะครับตัวที่อิงเคยแนะนำอยู่เป็นประจำบนช่องนี้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่น Drunk Elephant นะครับ Curel กับ Angel Palm ก็ดีเหมือนกันนะครับยังไงก็สามารถไปดูรีวิวเก่าๆของอิงได้เลยนะครับต่อไปนะครับลงออยล์หรือว่า Conditioner ก่อนสระผมได้หรือไม่ใครที่มีหัวย้อนแย้งแบบอิงนะครับมีเส้นผมที่แห้งแตกหักแต่ว่ามีหนังศีรษะที่มันยังไงก็ต้องสระผมทุกวันเนี่ยลองลงออยล์หรือว่าคอนดิชเนอร์บนเส้นผมก่อนที่จะสระด้วยแชมพูได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเลเยอร์น้ำมันที่เป็นเหมือนหน้าด่านเป็นแพะรับบาปนะครับที่เจ้าเซอร์ฟักเทนเนี่ยมันจะต้องจัดการก่อนทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรอดนะครับผมต้องการส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างเช่นไฮลูรอนิกแอซิดอะอย่างที่บอกไปเลยนะครับวิจัยชี้อย่างชัดเจนเนอะว่าผมที่มีปริมาณน้ำเยอะคือผมที่บวมแล้วก็เสี่ยงต่อการแตกหักเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ผิวนะครับผมไม่ต้องการความชุ่มชื้นสิ่งที่ผมต้องการคือสวที่เคารพเสียงของประชาชนอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำถามคือทำไมช่วงนี้เห็นหลายแบรนด์เนี่ยเอาส่วนผสมไฮลูรอนิกแอซิดที่มีฤทธิ์ดึงดูดน้ำเนี่ยมาชูโรงในผลิตภัณฑ์เส้นผมอิงก็เข้าไปสำรวจแล้วก็อ่านงานวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ไฮลูรอนิกแอซิดขนาดโมเลกุลใหญ่ซึ่งมีฤทธิ์รองของการเป็น conditioning agent หรือว่าการเคลือบเส้นผมเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดความแตกหักเพิ่มเติมได้แต่ใดๆก็ตามคำถามที่มีนะก็คือมันเป็น conditioning agent ที่เก่งกว่ากลุ่มซิลิโคนนะคะถูกหรอคำตอบคือไม่นะครับแต่เหตุผลที่แบรนด์ต่างๆเอาไฮย่ามาชูก็เพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่คุ้นหูเชื่อมโยงได้ง่ายจากวงการสกินแคร์นะครับต่อไปเส้นผมแห้งแตกปลายนะครับสามารถบำรุงให้มันกลับมาคืนเหมือนเดิมได้หรือไม่เส้นผมของเราเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถบำรุงให้มันกลับมาดูมีสุขภาพดีไม่ได้ก่อนอื่นเลยนะครับเส้นผมของเราเนี่ยมี3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเมดูล่าหรือว่าชั้นในสุดคอร์เทกซ์ซึ่งก็คือชั้นที่กำหนดความแข็งแรงของผมนะครับแล้วก็คิวติเคิลซึ่งก็คือชั้นนอกที่กำหนดความนุ่มลื่นแล้วก็ความเงาของเส้นผมแต่ว่าเส้นผมของเราเนี่ยมันเหมือนกับกระเบื้องหลังคาที่ทับซ้อนกันถ้าเกิดหลังคาโดนน้ำโดนดึงโดนความร้อนโดนฟอกสีด้วยเคมีแรงๆเนี่ยกระเบื้องก็จะค่อยๆถูกลิฟต์ออกหรือว่าโดนทำลายไปเรื่อยๆนะครับทำให้ผมเนี่ยดูแข็งกระด้างชีฟูแล้วก็แห้งเสียหลักๆเลยนะครับเรามี2ออปชันในการซ่อมแซมหลังคานี้ออปชันแรกคือการซ่อมชั้นนอกหรือว่าคอร์เทกซ์นะครับด้วยส่วนผสมอย่างเช่นกลุ่ม conditioning agents หรือว่ากลุ่ม emollients ส่วนผสมพวกนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกระเบื้องใหม่ๆที่เข้ามาเคลือบเส้นผมอุดช่องโหว่ที่แตกหักไปนะครับแล้วก็ทำให้เส้นผมเนี่ยมันดูเรียบเนียนมากขึ้นตัวนึงที่แนะนำได้มากๆเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ hair care โปรดของอิงที่เพื่อนๆน่าจะทราบกันดีแล้วนะครับก็คือ Secret ASX Hair Oil จากโอย่านะครับตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมน้ำมันดีๆเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันข้าวโอ๊ต Safflower Oil Grape Seed Oil Argan Oil Olive Oil แล้วก็ Avocado Oil นะครับน้ำมันพวกนี้เนี่ยมันจะเป็น Emollient ช่วยเคลือบเส้นผมได้ดีมากๆเลยทำให้ผมเนี่ยชี้ฟูน้อยลงนะครับมีความนุ่มลื่นความเงาแล้วก็ทนต่อความร้อนด้วยมีกลุ่มซิลิโคนตัวดีๆหลายตัวมากเลยนะครับช่วยทำหน้าที่เป็น Conditioning Agent ตัวพวกนี้เนี่ยเขาจะพุ่งเข้าไปในบริเวณที่กระเบื้องแตกหักแล้วก็เกาะติดกับเส้นผมในบริเวณนั้นใช้แล้วเนี่ยผมมีความลื่นมีความเงามากขึ้นแล้วก็ยังมีแอสตาแซนตินด้วยนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆตัวนึงสามารถช่วยปกป้องเส้นผมจากความเสียหายเพิ่มเติมที่อาจจะมาจากแสง UV ได้นะครับทำให้ผมเนี่ยมีความหนาแล้วก็แข็งแรงต่อไปตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หลายแบบเลยนะครับจะใช้ก่อนใดผมหรือว่าม้วนผมเพื่อปกป้องจากความร้อนก็ได้ใช้หลังเป่าผมหรือม้วนผมเพื่อเพิ่มความเงาแล้วก็ความลื่นก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นมาสก์ผสมกับครีมนวดหรือว่าทรีทเมนต์เพื่อเพิ่มการป้องกันผมจากเซอร์ฟักเทนส์ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวเองว่าตัวนี้ถึงจะมีน้ำมันเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่หนักแล้วก็ไม่มันผมเลยส่วนตัวเองเป็นคนที่ผมมันง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่าลงตัวนี้ก่อนจะใดผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเงาแล้วก็นุ่มลื่นมากๆถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องรู้สึกกดดันที่จะต้องซื้อเลยนะครับแต่ของมันดีจริงๆอ่ะออปชั่นที่2ของการซ่อมแซมเส้นผมนะครับก็คือการซ่อมชั้นลึกลงไปหรือว่าชั้นคอยเทคด้วยส่วนผสมกลุ่มที่เราเรียกว่า Bond Repair นะครับสามารถทำได้ด้วยส่วนผสมโปรตีนขนาดเล็กอย่างเช่นเพปไทด์หรือว่าอะมิโนแอซิดต่างๆมันจะสามารถเข้าไปในชั้นคอยเทคได้นะครับเพื่อเชื่อมโปรตีนที่มันแตกหักออกไปจะพบได้ในผลิตภัณฑ์อย่างเช่นโอลาเพล็กซ์หรือว่าล่าสุดก็จะมี K18 นะครับหรือจริงๆเนี่ยโอย่าเขาก็มีสูตรมานูก้าฮันนี่อินเทนส์เดลี่เฮียร์มาสเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยอิงเป็นคนช่วยคิดสูตรเองเลยอิงเลือกโปรตีนสกัดจากพืชมาตัวนึงนะครับที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆว่ามีโครงสร้างคล้ายกับโปรตีนของเส้นผมสามารถทำให้ผมมีความเงาแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีไฮดรอลิซ์แคราทินตัวนึ
งนะครับที่ยิงได้มีโอกาสพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์จากฝรั่งเศสที่เขาคิดค้นตัวนี้เลยเขาวิจัยเป็น10เปเปอร์เลยนะครับพบว่ามันสามารถช่วยซ่อมแซมการแตกหักแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยหนาขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยอันนี้ก็ขึ้นหลอดที่3แล้วนะครับคิดว่าทำให้ผมเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นจริงๆโอเคครับผ่านคลาส101ไปแล้วเด็กหน้าห้องทุกคนพร้อมสำหรับคลาส201กันหรือยังห้ามนอนตอนหนังศีรษะเปียกจริงหรือไม่ความเชื่อที่ว่าเชื้อรามันเติบโตได้บนหนังศีรษะถ้าเกิดเป่าผมไม่แห้งเป็นความจริงมีเชื้อราตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Malassezia globosa สามารถทำให้เกิดอาการระคายเคืองความแห้งความคันความแดงและรังแคได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถพบได้ใน 50% ของประชากรเลยเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้น้องได้ใจอย่าปล่อยให้น้องเติบโตนะครับเป่าผมให้แห้งต่อไปรังแคเกิดจากหนังศีรษะแห้งจริงหรือไม่ไม่จริงนะครับรังแคเกิดจากความมันของหนังศีรษะตั้งหากการที่เราไม่ล้างสีบั้มออกจากหนังศีรษะนานๆเนี่ยทำให้เชื้อยีสต์มันเติบโตซึ่งเป็นตัวนำไปสู่รังแคนั่นเองยิ่งมีรังแคยิ่งต้องสระผมมากๆสามารถหาส่วนผสมอย่างเช่นซิลิเนียมซัลไฟด์กับซาลิซิลิกอาซิดนะครับในแอนตี้แดนดรัฟแชมพูของ Vichy Pyroxenolamine อย่างในยูซีรินตัวนี้นะครับหรือว่าซิงค์ไพเรเทียนใน Head and Shoulders ทุกสูตรเลยนะครับต่อไปนะครับเล็มผมทำให้ผมยาวเร็วขึ้นจริงหรือไม่ปกติในช่วงเวลาชีวิตของเส้นผม1เส้นนะจะต้องผ่าน3เฟสด้วยกันนะครับเฟสแอนาเจนหรือว่าเฟสเติบโตใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีคาโตเจนหรือว่าเฟสหยุดโตเนี่ยใช้เวลา4อาทิตย์นะครับและทีโลเจนหรือว่าเฟสหยุดร่วงใช้เวลา 3-4 เดือนการตัดผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแต่ละเฟสของการเติบโตของเส้นผมเลยนะครับหวีผมตอนเปียกทำให้ผมร่วงน้อยลงจริงไหมไม่จริงนะครับอย่างที่บอกเลยเส้นผมอ่อนแอที่สุดเวลาที่มันเปียกศัพท์ทางการเราเรียกว่า hygrofatigue นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เส้นผมเปียกเนี่ยควรจะเป็นเวลาที่เราถนอมแล้วก็อ่อนโยนกับเส้นผมมากที่สุดแล้วการหวีผมตอนเปียกเนี่ยเป็นช็อตคัทสู่การทำลายกระเบื้องหรือว่าทำลายโครงสร้างโปรตีนของเส้นผมที่เร็วที่สุดแล้วสระผมด้วยน้ำร้อนปิดท้ายด้วยน้ำเย็นทำให้ผมไม่แห้งเสียจริงไหมนี่คือความเชื่อของการเปิดดูขุมขนปิดดูขุมขนแต่ว่าเป็นวงการ hair care ใช่ไหมเช่นเดียวกับรูขุมขนนะครับชั้นนอกของเส้นผมหรือว่าคิวติเคิลเนี่ยไม่สามารถเปิดปิดได้เหมือนประตูความเชื่อนี้ต้องหายไปได้แล้วนะครับอ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างมึนกันหรือยังให้เวลาพัก1นาทีไปจิบชาก่อนนะครับและเรามาต่อกันที่ hair care 301กันบ้างอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ด้วยนะครับอย่างแรกนะครับพาราเบนทำให้ผมร่วงจริงไหมจะเอะอะอะไรก็โยนขี้ใส่น้องพาราเบนไม่ได้นะครับทุกคนจะพูดอะไรก็ช่วยเอางานวิจัยมายันด้วยจากใจติ่งพาราเบนคนหนึ่งต่อไปผมร่วงเกิดจากความเครียดจริงไหมถูกต้องนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเราเรียกว่า telogen effluvium นั่นก็คือผมร่วงจากการที่ร่างกายของเราเจอเหตุการณ์ที่มันทรจิตทรหดทรใจสุดๆอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนการกินไดเอทหนักๆการคลอดลูกติดโควิดการมอนิเตอร์การโกงผลเลือกตั้งแต่ว่า telogen effluvium เป็นอาการชั่วคราวเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาได้เนี่ยผมก็จะกลับมาเป็นปกติมัดผมรัดทำให้ผมร่วงใช่แล้วอาการนี้เนี่ยเราเรียกว่า traction alopecia อาการผมร่วงจากการมัดผมแน่นจนเกินไปนะครับเป็นอาการที่มีอยู่จริงและพบบ่อยด้วยผมร่วงส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรมถูกต้องนะครับ androgenic alopecia หรือว่าผมร่วงจากพันธุกรรมที่เกิดจากฮอร์โมนเพศชายเนี่ยพบได้ใน 67.1% ของประชากรชายทั้งหมดและ 23.9% ในประชากรผู้หญิงทั้งหมดนะครับสุดท้ายผมร่วงควรใช้ hair care ทั่วไปมนุษย์เราเนี่ยมีผมประมาณ 100,000 เส้นบนหัวนะครับซึ่งสามารถร่วงได้วันละ100เส้นเลยนะครับยังถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นเมื่อไหร่เนี่ยอิงแนะนำว่าหยุดใช้ hair care ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับขับรถไปปรึกษาคุณหมอเลยนะครับว่าเราควรที่จะใช้ยาอะไรเพราะว่าผมร่วงยิ่งรักษาช้าเนี่ยโอกาสที่ผมจะกลับมายิ่งน้อยลงโอเคเพื่อนๆทุกคนพร้อมสำหรับคลาสสุดท้ายหรือยังนะครับคลาส Advanced Hair Care 401อย่างแรกแอลกอฮอล์ทำให้ผมแห้งผมร่วงจริงไหมแน่นอนนะครับแอลกอฮอล์ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กในปริมาณเยอะๆมากๆเลยเนี่ยเหมือนกับในสเปรย์ที่เราใช้ฉีดมือตอนโควิดเนี่ยมันก็ทำให้ผมแห้งได้อยู่แล้วแต่ใน Hair Care ทั่วไปเนี่ยจะมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนเขาใส่มาให้ในปริมาณเยอะขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ต่างๆหยุดสร้างความกลัวได้แล้วแอลกอฮอล์ทำให้ผมแข็งแรงปกติใน Hair Care เนี่ยเราจะใส่แอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลใหญ่มาให้นะครับอย่างเช่น Sterile Alcohol หรือว่า Sterile Alcohol ซึ่งตัวพวกนี้มันทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กเลยนะครับน้องๆเนี่ยเป็น Conditioning Agent หรือว่าตัวช่วยเคลือบเส้นผมทำให้ผมแข็งแรงมากขึ้นและยังมีความเงาความนุ่มลื่นมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแค่เพราะว่าใน Ingredient List มีคำว่าแอลกอฮอล์อยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องโยนมันทิ้งนะครับต่อไป Sulfate Free อ่อนโยนกว่าไม่เสมอไปครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ที่ใส่วิจัยชี้เลยนะครับว่าซัลเฟตอย่างเช่นโซเดียมลอเรตซัลเฟตเนี่ยอ่อนโยนกว่าซัลเฟตฟรีแชมพูบางตัวซะอีกล่าสุดเนี่ยแบรนด์ The Ordinary เขาย
ังออกแชมพูไลน์ใหม่มาเลยนะครับชื่อว่า Sulfate Shampoo เพื่อสวนกระแส Clean Beauty ที่พยายามจะสร้างความกลัวให้กับ Sulfate โชว์ให้ผู้บริโภคเห็นเลยนะครับว่าส่วนผสมแต่ละตัวเนี่ยถ้าเกิดใส่ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีและปลอดภัยมากๆสำหรับทุกคนต้องขอปรบมือให้ The Ordinary เลยอะน้ำมัน Rosemary ช่วยผมร่วงได้มีวิจัยนึงที่เขาใช้ Rosemary Oil เปรียบเทียบกับ Minoxidil 2% นะครับซึ่งเป็นยาใช้รักษาผมร่วงทางพันธุกรรมอยู่แล้วใช้เป็นเวลา6เดือนนะครับในกลุ่มผู้เข้าร่วม2กลุ่มพบว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีผมที่ขึ้นมากขึ้นพอๆกันเลยแต่ใจเย็นก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยวิจัยของ Rosemary Oil น้อยมากมากนะครับถ้าเทียบกับ Minoxidil และ Rosemary Oil เองก็เป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมนะครับเสี่ยงต่ออาการแพ้หรือว่า Allergic Contact Dermatitis มากส่วนตัวนะอิงเลยยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอเพื่อยาอย่างเช่น Minoxidil ดีกว่าน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผมสวยจริงไหมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับผิวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพบเคสของการอุดตันแล้วก็สิวเหอะเยอะแต่น้องเป็นน้ำมันที่น่ามหัศจรรย์แบบน่าทึ่งและอธิบายไม่ได้ว่าทำไมสำหรับเส้นผมนะครับช่วยป้องกันโปรตีนเส้นผมจากความเสียหายได้ล้ำลึกนะครับแล้วก็ดีกว่าออยล์อื่นๆนะครับน้ำมันมะพร้าวอิงขอให้ผ่านน้ำสาวข้าวดีต่อผมจริงไหมอ่ะหลายๆคนชอบเคลมว่าน้ำจากข้าวเนี่ยมันมีโปรตีนต่างๆที่จะสามารถช่วยซ่อมแซมคอยเท็กซ์ของผมได้เนาะแต่ความจริงคือยังไม่มีงานวิจัยสนับสนุนสิ่งนี้เลยและอย่าลืมว่าโมเลกุลของโปรตีนมันต้องเล็กมากๆนะครับเป็นพวกเพปไทด์อะมิโนแอซิดต่างๆนะครับอย่างเช่นในโอลาเพ็กซ์โอย่าหรือว่า K18 มันต้องเล็กพอที่จะสามารถเข้าไปในชั้นในของผมได้อะเผลอๆอาจจะต้องมีส่วนผสมอย่างเช่นแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กที่ช่วยเป็น penetration enhancer ดันน้องให้เข้าไปในผมให้ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนที่คิดค้นสูตรเขาจะคำนึงมาให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาทำหาซื้อของที่มีงานวิจัยสนับสนุนแล้วดีที่สุด Apple Cider Vinegar ช่วยให้ผมสุขภาพดีหยุดเลยนะครับตัวเนี้ย pH ค่อนข้างต่ำมากๆเสี่ยงต่อการระคายเคืองนะครับซิลิโคนอุดตันรากผมทำให้ผมร่วงขอดื่มน้ำก่อนไม่จริงนะครับอิงพูดมาหลายรอบแล้ววิจัยชี้ว่าซิลิโคนเนี่ยแทบไม่ได้สะสมจนทำให้ผมร่วงเลยมันถูกล้างออกทุกครั้งที่เราสระผมแล้วถ้าคอนเซิร์นจริงๆเนี่ยก็แค่ใช้แชมพูที่เป็น clarifying แชมพูอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งก็ได้แล้วนี่ยังไม่รวมไปถึงการที่ว่าซิลิโคนเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากๆเลยถ้าเกิดคุณอยากมีผมแห้งผมแตกผมเสียเนี่ยก็เชิญใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีซิลิโคนไปเลยแต่ไม่ต้องมาสร้างความกลัวให้พวกเรานะครับส่วนตัวเองขอใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีซิลิโคนแล้วก็เชิดผมสวยใส่หน้าคุณไปเลยนะครับ LED mask สำหรับผมเป็นกิมมิกอิงว่าไม่นะช่วงที่ผ่านมามีเปเปอร์น่าสนใจออกมานะครับที่ชี้ว่าแสงสีแดงเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างผมใหม่ได้วิจัยยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าชี้ไปในทิศทางที่ดีนะอิงว่าคนเราต้องใช้ hair treatment hair mask hair conditioner ให้หมดทุกอย่างไม่จริงนะครับวงการ hair care เหมือนกับวงการ skin care เลย less is more นะครับหลักๆเลยเราต้องการแค่2 อย่างนะครับคือแชมพูขจัดความมันบนหนังศีรษะแล้วก็อะไรก็ได้นะครับที่สามารถช่วยเคลือบเส้นผมหรือว่าเป็น conditioning agent ให้กับเส้นผมให้ได้เท่านั้นเองกินไบโอทินช่วยให้ผมสวยผมเงายังไม่มีงานวิจัยคุณภาพดีๆที่ชี้สิ่งนี้เลยไม่มี data ที่ชี้ว่าการกินไบโอทินช่วยเพิ่มเคราตินช่วยผลิตเส้นผมหรือว่าช่วยชะลอผมร่วงล่าสุดอย.อเมริกาออกมาชี้แจงด้วยนะครับว่าการกินไบโอทินเนี่ยสามารถทำให้ผลตรวจเลือดมันผิดเพี้ยนด้วยตรวจโรคที่เกี่ยวกับหัวใจไม่ได้นะครับมีคนตายจากหัวใจวายมาแล้วเพราะสิ่งนี้ Department of Dermatology ของ Johns Hopkins Universityเขาก็ทำวิจัยออกมาชี้ด้วยนะครับว่าการกินไบโอทินเนี่ยมีผลเสียมากกว่าผลดีสุดท้ายเทรตโนเวนหรือว่าไวตามิน A แบบทาสามารถช่วยผมร่วงได้ใช่แล้วช่วงนี้มีงานวิจัยที่ออกมาชี้ว่าการใช้เทรตโนเวนควบคู่กับไมน็อกซิดิลเนี่ยสามารถทำให้ไมน็อกซิดิลทำงานได้ดียิ่งขึ้นก็เป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจสำหรับวงการผมร่วงแต่ยังไงก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับใครดูมาถึงตอนนี้ช่วยกดไลค์ให้หน่อยเด็กหน้าห้องของเองทุกคนเก่งที่สุดเพื่อนๆคนไหนยังมีความเชื่อที่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดนะครับก็สามารถพิมพ์มาได้ในคอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างเลยเดี๋ยวเองจะพยายามไปหาข้อมูลแล้วก็มาตอบให้นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับมันก็จะมีความหมายมากๆเลยสำหรับเองสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เองได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย